พ่อก็ไม่อยู่เขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังแม่เท่าไหร่คุยกันบางทีทะเลาะกันอยากให้แม่ฟังหนูมากกว่านี้ค่ะไม่ใช่แบบพอรู้ปัญหาที่หนูเป็นปุ๊บด่าว่าหงุดหงิดไปเลยรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ทำแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงคือตอนนี้หนูตัวว่าหนูเรียนไม่ค่อยเก่งหนูทำตัวไม่ค่อยดีหนูมีปัญหาหลายอย่างคือหนูอยากให้แม่เป็นเซฟโซนของหนูก็อยากให้เขาเข้าใจแม่มากขึ้นต่างฝ่ายต่างรักกันต่างต้องการสิ่งเดียวกันแต่ไม่สามารถพูดคุยกันดีๆเพื่อบอกความรู้สึกแท้จริงให้แก่กันได้ต่างคาดหวังเมื่อผิดหวังก็ปะทะขัดแย้งและต่างทุกข์ใจช่างน่าเสียดายมาดูกิจกรรมเดินทางมาประสบการณ์จะได้ห้าความสุขสิ่งที่ขาดหายไปคือความรู้ความเข้าใจเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกทักษะในการสื่อสารและการรับฟังกันนี่คือเป้าหมายสำคัญของการจัดค่ายครอบครัวพลังบวกซึ่งตำบลนาท่อมจัดมาเป็นครั้งที่3แล้วสมาชิกค่ายมาจากครอบครัวที่หลากหลายในชุมชนรวมทั้งครอบครัวของสุนีด้วยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในปีที่3คือเกิดทีมพี่เลี้ยงหรือทีมครูกอที่เข้มแข็งและนี่เป็นครั้งแรกที่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดรวมทั้งทีมวิทยากรเองทำโดยคนในชุมชนเพื่อชุมชนคือศูนย์คุณธรรมนี่มาช่วยให้เรานี่เก่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำงานเรื่องค่ายครอบครัวเราก็ต้องหาทีมวิทยากรมาจากข้างนอกแต่ตอนนี้เราเริ่มที่จะใช้คนข้างในละการพัฒนาครูกอครูขอเนี่ยมันเหมือนต่อยอดให้คนในชุมชนนะคะได้พัฒนาแล้วก็ได้สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะวินัยเชิงรอบในบ้านนั่นคือการใช้คำพูดทำลายจิตใจตีจิกแม่เคยไหมตลอดมีการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยเชิงลบและวินัยเชิงบวกว่าส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของเด็กๆผ่านการบรรยายและการแสดงบทบาทสมมุติโอ๊ยแม่แต่เอาแต่เรื่องของตัวเองนะพ่อมันอยู่ไหนอ่ะพ่อมาดูลูกหน่อยสิเฮ้ยหนังว่างๆเล่นแต่กินเดียวดูจอบคนนี้ไม่ได้เหลืองเลยนะแล้วพ่อล่ะทำอะไรอยู่ไปช่วยแม่เองสิทำไม่ทำเล็บขอแม่ไปเล่นเกมนะแม่ไปตัวทักไปยืดวายมัดเดี๋ยวยืดไปเลยไปเล่นเกมร้านเกมก็ได้เชิงลบก็จะผู้ปกครองก็จะพูดไม่สุภาพกับเด็กหรือว่าทำร้ายเด็กค่ะแล้วถ้าทำอย่างนั้นเด็กจะเป็นยังไงคะเด็กก็จะไม่มั่นใจค่ะแล้วก็ไม่มีความสุขค่ะบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเราไม่รู้แล้วก็กระทำตัวหยาบไปบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างแต่วันนี้ที่มาก็ได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นการพัฒนาให้ลูกได้มีความคิดความอ่านมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้อารมณ์เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการพูดกับลูกวิธีการคิดวิธีการพูดถ้าเรามีพลังบวกแล้วเนี่ยมันก็จะปัญหาเรื่องครอบครัวมันก็จะไม่เกิดเชิงบวกผู้ปกครองก็จะพูดเพราะเด็กก็จะเข้าใจง่ายเด็กก็จะใจฟูเลยค่ะนอกจากเปิดมุมคิดและประสบการณ์ใหม่ๆแล้วการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันก่อให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างคนในชุมชนทั้งเด็กกับเด็กเด็กกับผู้ใหญ่ได้สนิทสนมคุ้นเคยกันมากขึ้นลูกจะได้มาเห็นอย่างนี้มาเล่นกับเพื่อนๆอย่างนี้มีความสุขมีความสุขค่ะมีความสุขมากได้ผ่อนคลายได้สนุกแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกเป็นอะไรที่พิเศษเป็นเขาเรียกว่ากำไรชีวิตและครอบครัวสิ่งที่ไม่เคยทำก็มาได้มาทำในตอนนี้แล้วมันรู้สึกเลยว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นที่เรามาทำกิจกรรมแบบนี้นะมันมีการสร้างเด็กเยาวชนได้สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งได้คือสามารถดึงเด็กที่เคยแบบผิดพลาดมาแล้วอ่ะแล้วกลับมาได้โดยกิจกรรมของเราค่ะจากกลางวันสู่กิจกรรมยามค่ำคืนเด็กๆแรงดีไม่มีตกแต่ละกลุ่มได้ทบทวนวิธีการแก้ปัญหาด้วยวินัยเชิงบวกผ่านการแสดงบทบาทสมมุติตามโจทย์ที่ได้รับ
แม้จะกระท่อนกระแท่นบ้างแต่ทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่เพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนๆรวมทั้งผู้นำชุมชนที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนมาโดยตลอดก็ทำให้เด็กๆเยาวชนในตำบลนี้กล้าแสดงออกขึ้นมาแล้วก็มีความรักคุณพ่อคุณแม่แล้วจุดตรงนั้นนะครับทำให้ลูกหลานของเรามองเห็นว่าครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราทำครอบครัวเข้มแข็งได้ตั้งแต่ชุมชนเล็กๆอะค่ะตำบลของเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขอะค่ะเราก็เลยเพิ่มงบประมาณมาตลอดบรรยากาศที่ถูกบ่มด้วยพลังบวกมาตลอดวันกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อแสงเทียนแท่งน้อยถูกจุดขึ้นในความมืดสลัวเพื่อเปิดให้ความทุกข์ความเศร้าในใจของใครหลายคนได้เผยออกมาการได้เปิดใจบอกความรู้สึกแท้จริงต่อกันเป็นสิ่งที่ยากในหลายครอบครัวแต่เมื่อได้บอกรักได้ขอบคุณขอโทษบอกเล่าสิ่งที่ติดขัดคับข้องใจในบรรยากาศของการรับฟังกันและกันปล่อยให้ความรักนำทางครอบครัวก็รู้สึกดีแล้วก็ดีมากๆเลยมันรู้สึกว่าเวลากอดแม่โลกอุ่นนะมันเหมือนมันจะร้องไห้แล้วมันก็ได้ร้องออกมาเราทำตัวไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจอะไรถามเขาว่ารักแม่ไหมเขาบอกว่ารักรักแล้วก็หอมกันกอดกันโลกอุ่นมากเวลากอดแม่แบบแม่ก็กอดหนูแบบด้วยความรักที่แม่มีให้หนูอยู่แล้วหนูกอดแม่ด้วยความรู้สึกที่แบบหนูชอบกอดนี้มันอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่กับเขาอยู่กับครอบครัวเพราะครอบครัวคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของชุมชนชุมชนที่ฉลาดจึงเห็นคุณค่าของการลงทุนกับครอบครัวเมื่อครอบครัวเข้มแข็งชุมชนจึงเข้มแข็งรอยยิ้มของลูกหลานและความสุขของพ่อแม่ปู่ย่าตายายในวันนี้จึงมีความหมายทั้งต่อปัจจุบันและอนาคตของชุมชนคือเราเป็นจุดเล็กๆแต่เราอยากให้มีจุดเล็กๆตรงนี้ขยายไปยังหลายๆจุดเราอยากเห็นครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนที่เข้มแข็งอยากเห็นตำบลที่ไร้ความรุนแรงไฟดวงหนึ่งถ้าเราจุดดวงเดียวสว่างแต่ว่าช่วยกันจุดหลายๆดวงมันก็สว่างเราไหวไปทั้งหมดผมมองว่าอย่างนี้นะครับไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวความรักความเข้าใจความอบอุ่นในบ้านเป็นภูมิต้านทานที่แข็งแรงที่สุดเป็นพลังบวกสำหรับการเติบโตของเด็กๆเสมอบ่นมั่งทะเลาะกันมั่งแต่มันจะน้อยลงจากเดิมมากๆเขาฟังเราก็ช่วยเราทำงานบ้านโบแรงแม่บางทีหนูเข้าใจแม่นะว่าแม่บ่นเพราะแม่เป็นห่วงแม่รักรักแม่ค่ะจริงจะรีบไปไหนก็รัก